เมตตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพวกภิกษุผู้อยู่ป่าว่ากิจนั้นใดอันพระอริยบรรลุบทอันสงบทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดพึงทำกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญตรงและตรงด้วยดีพึงเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจน้อยประพฤติเบากายจิตพึงเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตัวเป็นผู้ไม่ขนองไม่ติดในสกุลทั้งหลายวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมลามกอันใดก็ไม่พึงประพฤติกรรมอลามกนั้นพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราได้เราหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือเลยเราได้ยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นหอมหรืออ้วนเราได้ที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเราได้อยู่ในที่ไกลหรือไม่ไกลที่เกิดแล้วหรือที่แสวงหาพบเกิดขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาไม่ว่าในที่ไรๆเลยไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและเพราะความขุ่มแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิตชั้นใดพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเป็นธรรมะอันไม่ขับแค้นไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตตานั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นปราชญ์ทั้งหลายเรียกการอยู่นี้ว่าพรหมวิหารในพระศาสนานี้มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิคือสักกายทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือสัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรคนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้ก็ย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกโดยแท้แลจบเมตตสูตรอัตถกถาคุตกะนิกายคุตกะปาฐะกรณียเมตตสูตรในคุตกะปาฐะอัตถกถาเมตตสูตรประโยชน์ของการตั้งสูตรบัดนี้ถึงลำดับการพรรณนาความของเมตตสูตรซึ่งยกตั้งไว้ในลำดับต่อจากนิธิกันธสูตรในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวประโยชน์ของการตั้งเมตตสูตรนั้นแล้วต่อจากนั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้ว่าเมตตสูตรนั้นผู้ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ใดและกล่าวเพราะเหตุใดชำระนิทานแล้วจึงจะทำการพรรณนาความของเมตตสูตรนั้นในเมตตสูตรนั้นเพราะเหตุที่ตรัสบุญยสัมปทามีทานศีลเป็นต้นด้วยนิธิกันธสูตรเมื่อบุคคลทำเมตตาในสัตว์ทั้งหลายบุญยสัมปทานั้นย่อมมีผลมากจนถึงสามารถให้บรรลุพุทธภูมิได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยกเมตตสูตรขึ้นตั้งในที่นี้เพื่อแสดงว่าเมตตาเป็นอุปการะแก่บุญยสัมปทานั้นหรือเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าครั้นแสดงกรรมฐานอันสามารถละราคะด้วยทวัตติงสาการสำหรับชนทั้งหลายผู้นับถือพระศาสนาด้วยสรณะแล้วตั้งอยู่ในศีลด้วยสิกขาบททั้งหลายและสามารถละโมหะด้วยกุมารปัญหาจึงแสดงว่าความประพฤติสรณะเป็นต้นนั้นเป็นมงคลและรักษาตนเองด้วยมงคลละสูตร
แสดงการรักษาผู้อื่นอันเหมาะแก่มงคลนั้นด้วยรัตนสูตรแสดงการเห็นพูดบางพวกในบรรดาพูดทั้งหลายที่กล่าวไว้ในรัตนสูตรและความวิบัติของเหล่าชนที่ประมาทในบุญญสมบัติดังที่กล่าวแล้วด้วยติโรกุทธสูตรและแสดงสมบัติอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิบัติที่กล่าวไว้ในติโรกุทธสูตรด้วยนิธิกันธสูตรแต่ยังไม่ได้แสดงกรรมฐานที่สามารถละโทสะฉะนั้นเพื่อแสดงกรรมฐานอันสามารถละโทสะนั้นข้าพเจ้าจึงยกเมตสูตรนี้ขึ้นตั้งในที่นี้เมื่อเป็นดังนี้คุตกะปาฐะจึงย่อมจะบริบูรณ์ด้วยดีข้อที่กล่าวมาดังนี้เป็นประโยชน์แห่งการตั้งเมตสูตรนั้นไว้ในที่นี้การชำระนิทานบัดนี้ข้าพเจ้ายกมาติกาหัวข้อนี้ใดไว้ว่าพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้ว่าเมตสูตรนี้ผู้ใดกล่าวเมื่อใดกล่าวที่ใดและกล่าวเพราะเหตุใดข้าพเจ้าจะชำระนิทานแล้วจึงจะทำการพรรณนาความแห่งเมตสูตรนั้นดังนี้ในมาติกาหัวข้อนั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้และการชำระนิทานโดยสังเขปอย่างนี้ก่อนว่าเมตสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวตรัสพระสาวกเป็นต้นมิได้กล่าวก็แต่ว่าเมื่อใดภิกษุทั้งหลายถูกเทวดาทั้งหลายรบกวนข้างภูเขาหิมวันจึงพากันมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตสูตรนั้นเพื่อป้องกันและเพื่อเป็นกรรมฐานสำหรับภิกษุเหล่านั้นส่วนโดยพิสดารพึงทราบอย่างนี้สมัยหนึ่งใกล้ดิถีเข้าจำพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายจากชาวเมืองต่างๆจำนวนมากรับกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประสงค์จะเข้าจำพรรษาในที่นั้นๆจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานทั้งหลายที่อนุกูลแก่จริตจำนวน 84,000 ประเภทโดยในยะนี้คืออสุภกรรมฐาน11อย่างคืออสุภะที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณสำหรับคนราคะจริตกรรมฐานมีเมตตากรรมฐานเป็นต้น4อย่างสำหรับคนโทสะจริตกรรมฐานมีมรณสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนโมหะจริตกรรมฐานมีอานาปานสติและปัทวีกสิณเป็นต้นสำหรับคนวิตกจริตกรรมฐานมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนศรัทธาจริตกรรมฐานมีจตุธาตุววัฏฐานกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนพุทธิจริตลำดับนั้นภิกษุประมาณ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสวงหาเสนาสนะที่เป็นสัปปายะและโคจรคามเดินไปตามลำดับได้พบภูเขาพื้นศิลาคล้ายมณีสีครามประดับด้วยราวป่าสีเขียวมีร่มเงาทึบเย็นมีภูมิภาคเหลือนด้วยทรายเสมือนแผ่นเงินขายมุกดาล้อมด้วยชลาลัยที่สะอาดเย็นดีติดเป็นผืนเดียวกับป่าหิมวันในปัญจันตประเทศภิกษุเหล่านั้นพักอยู่คืนหนึ่งณที่นั้นเมื่อราตรีรุ่งสว่างทำสรีระกิจแล้วก็พากันเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆนั่นเองหมู่บ้านประกอบด้วยตระกูล 1,000 ตระกูลซึ่งอาศัยอยู่กันหนาแน่นในหมู่บ้านนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีศรัทธาปสาทะพวกเขาเห็นภิกษุทั้งหลายเท่านั้นก็เกิดปีติโสมนัสเพราะการเห็นบรรพชิตในปัจจันตประเทศหาได้ยากนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นให้ฉันแล้วก็วอนขอว่าท่านเจ้าข้าขอท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไรมาเถิดแล้วช่วยกันสร้างกุฏิสำหรับทำความเพียร500หลังจัดแจงเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีเตียงตั้งหม้อน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นณที่นั้น
วันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านตำบลอื่นในหมู่บ้านแม้นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็บำรุงอย่างนั้นเหมือนกันอ้อนวอนให้อยู่จำพรรษาภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไม่มีอันตรายจึงพากันเข้าไปยังราวป่านั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตีระฆังบอกยามเป็นผู้มากด้วยโยนิโสมนสิการอยู่จึงเข้าไปนั่งที่โคนไม้รุกขเทวดาทั้งหลายถูกเดชของเหล่าภิกษุผู้มีศีลกำจัดเดชเสียแล้วก็ลงมาจากวิมานของตนของตนพาพวกลูกๆเที่ยวระหกระเหินไปเปรียบเหมือนเมื่อพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ไปยังที่อยู่ของชาวบ้านยึดโอกาสที่ว่างในเรือนทั้งหลายของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่มองดูอยู่ไกลๆด้วยหวังว่าเมื่อไรหนอท่านจึงจะไปกันฉันใดเทวดาทั้งหลายต้องละทิ้งวิมานของตนของตนกระเจิดกระเจิงไปได้แต่มองดูอยู่ไกลๆด้วยหวังว่าเมื่อไรหนอท่านจึงจะไปกันก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่นั้นเทวดาทั้งหลายก็ร่วมคิดกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้าพรรษาแรกแล้วจะอยู่กันตลอดไตรมาสแน่แต่พวกเราไม่อาจจะพาพวกเด็กอยู่อย่างระหกระเหินได้นานๆเอาเถอะพวกเราจะแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวแก่ภิกษุทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นจึงเนรมิตรูปยักษ์ที่น่ากลัวยืนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเวลาภิกษุทั้งหลายทำสมณธรรมตอนกลางคืนและทำเสียงที่น่าหวาดกลัวเพราะเห็นรูปเหล่านั้นและได้ยินเสียงนั้นหัวใจของภิกษุทั้งหลายก็กวัดแกว่งภิกษุเหล่านั้นมีผิวเผือดและเกิดเป็นโรคผอมเหลืองด้วยเหตุนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจทำจิตให้มีอารมณ์เดียวได้เมื่อจิตไม่มีอารมณ์เดียวสลดใจบ่อยๆเพราะความกลัวสติของภิกษุเหล่านั้นก็หลงเลือนไปแต่นั้นอารมณ์ที่เหม็นๆก็ประจวบแก่ภิกษุเหล่านั้นซึ่งมีสติหลงลืมแล้วมันสมองของภิกษุเหล่านั้นก็เหมือนถูกกลิ่นเหม็นนั้นบีบคั้นโรคปวดศีรษะก็เกิดอย่างหนักภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมบอกเรื่องนั้นแก่กันและกันต่อมาวันหนึ่งเมื่อภิกษุทุกรูปประชุมกันในเวลาบำรุงพระสังฆเถระพระสังฆเถระก็ถามว่าผู้มีอายุเมื่อพวกท่านเข้าไปในราวป่านี้ผิวพรรณดูบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเลือกเกินอยู่สองสามวันทั้งอินทรีย์ก็ผ่องใสแต่บัดนี้ในที่นี้พวกท่านสู้ผอมผิวเผือดเป็นโรคผอมเหลืองในที่นี้พวกเธอไม่มีสัปปายะหรือลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับตอนกลางคืนกระผมเห็นและได้ยินอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างนี้อย่างนี้สูดแต่กลิ่นเช่นนี้ด้วยเหตุนั้นจิตของกระผมจึงไม่ตั้งมั่นในสมาธิภิกษุเหล่านั้นทุกรูปจึงพากันบอกเรื่องนั้นโดยอุบายนี้เหมือนกันพระสังฆเถระกล่าวว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติการเข้าจำพรรษาไว้สองอย่างก็เสนาสนะนี้ไม่เป็นสัปปายะแก่พวกเรามาเถอะผู้มีอายุพวกเราจะพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงเสนาสนะที่เป็นสัปปายะอื่นๆภิกษุเหล่านั้นรับคำพระเถระว่าดีแล้วขอรับทุกรูปก็เก็บงำเสนาสนะถือบาจีวรไม่บอกกล่าวใครๆในตระกูลทั้งหลายพากันจาริกไปทางกรุงสาวัตถีก็ถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับแล้วก็พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาเหตุไรพวกเธอยังจาริกกันอยู่เล่าภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนึกก็ไม่ทรงเห็นเสนาสนะที่เป็นสัปปายะอื่นสำหรับภิกษุเหล่านั้นทั่วชมพูทวีปโดยที่สุดแม้แต่เพียงตังมีสี่เท้าดังนี้
ึงตรัสบอกภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสนาสนะที่เป็นสัปปายะอื่นสำหรับพวกเธอไม่มีหรอกพวกเธออยู่ในที่นั้นนั่นแหละจักบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะไปเถอะภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั้นนั่นแหละอยู่กันเถิดแต่ถ้าว่าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยจากเทวดาทั้งหลายก็จงพากันเรียนพระปริตนี้ด้วยว่าพระปริตนี้จะเป็นเครื่องป้องกันและจักเป็นกรรมฐานสำหรับพวกเธอดังนี้แล้วจึงตรัสพระสูตรนี้แต่อาจารย์พวกอื่นอีกกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสนี้ว่าไปเถอะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั้นนั่นแหละอยู่กันเถิดแล้วจึงตรัสว่าอันหนึ่งเล่าภิกษุผู้อยู่ป่าควรรู้จักบริหารบริหารอย่างไรบริหารอย่างนี้คือแผ่เมตตาสองเวลาคือทำเวลาเย็นและเช้าทำพระปริตสองเวลาเจริญอสุภะสองเวลาเจริญมรณสติสองเวลาและนึกถึงมหาสังเวควัตถุ8ทั้งสองเวลาชาติชราพยาธิมรณะอบายทุกข์4ชื่อมหาสังเวคขวัตถุ8อีกนัยยะหนึ่งชาติคือการเกิดชราพยาธิความเจ็บไข้มรณะชาติชราพยาธิมรณะ4อบายทุกข์เป็นที่5ทุกมีวัตตะเป็นมูลในอดีต1ทุกมีวัตตะเป็นมูลในอนาคต1ทุกมีการแสวงอาหารเป็นมูลในปัจจุบัน1พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงบอกการบริหารอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสพระสูตรนี้เพื่อเป็นเมตตาเพื่อเป็นพระปริตและเพื่อฌานอันเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาแก่ภิกษุเหล่านั้นพึงทราบการชี้แจงบทเหล่านี้ว่าเยนะวุตตังยทายัตถะยัสมาเจและการชำระนิทานด้วยประการฉะนี้มาติกาหัวข้อนั้นใดข้าพเจ้าตั้งไว้ว่าเยนะวุตตังยทายัตถะยัสมาเจเตสะทีปนานิทานังโสทยิตวามาติกาหัวข้อนั้นเป็นอันข้าพเจ้ากล่าวพิสดารแล้วโดยอาการทั้งปวงด้วยคาถามีประมาณเพียงนี้พรรณนาคาถาที่1บัดนี้จะเริ่มพรรณนาความแห่งพระสูตรนั้นที่ทําการชําระนิทานแล้วอย่างนี้เพราะข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าจึงจักทําการพรรณนาความแห่งพระสูตรนั้นดังนี้ในคาถานั้นจะเริ่มพรรณนาบทแห่งคาถานี้ว่ากรณียมัตถกุสเลนะก่อนดังนี้บทว่ากรณียังแปลว่าพึงทำอธิบายว่าควรแก่การทำปฏิปทาชื่อว่าอัตถะหรือประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งประโยชน์เกื้อกูลนั้นทั้งหมดท่านเรียกว่าอัตถะเพราะไม่มีกิเลสดังฆ่าศึกชื่อว่าอรณียะเพราะอันบุคคลพึงเข้าถึงอันผู้ฉลาดในประโยชน์ชื่อว่าอัตถกุสะท่านอธิบายว่าอันผู้เฉียบแหลมในประโยชน์บทว่ายังเป็นปฐมาวิพัตต์แสดงความไม่แน่นอนบทว่าตังเป็นทุติยาวิพัตต์แสดงความแน่นอนหรือว่าคำว่ายังตังแม้ทั้งสองเป็นปฐมาวิพัตต์คำว่าสันตังปะทังเป็นทุติยาวิพัตต์บรรดาคำทั้งสองนั้นที่ชื่อว่าสันตะเพราะเป็นลักษณะที่มีชื่อว่าปทะเพราะอันบุคคลพึงถึงคำนี้เป็นชื่อของพระนิพพานบทว่าอภิสเมจะแปลว่าบรรลุแล้วผู้ใดย่อมอาจเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสักกะผู้อาจท่านอธิบายว่าผู้สามารถผู้อาจหาญบทว่าอุชุได้แก่ผู้ประกอบด้วยความตรงผู้ใดตรงด้วยดีเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสุหุชูผู้ตรงด้วยดี
ความว่าง่ายมีในผู้นั้นเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าสุวโจผู้ว่าง่ายบทว่าอัสสะแปลว่าพึงมีพึงเป็นบทว่ามุทุได้แก่ผู้ประกอบด้วยความอ่อนโยนผู้ใดไม่มีอติมานะเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าอนติมานีไม่มีอติมานะส่วนการพรรณนาความในคาถาที่หนึ่งมีดังนี้จะวินิจฉัยในคำว่ากรณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะนี้ก่อนกรณียะก็มีอกรณียะก็มีในสองอย่างนั้นโดยสังเขปสิกขาสามชื่อว่ากรณียะศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติอาจารวิบัติอาชีววิบัติดังกล่าวมาอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าอกรณียะอันหนึ่งอัฏฐโกศลก็มีอนันตโกศลก็มีในสองอย่างนั้นผู้ใดบวชในพระศาสนานี้ไม่ประกอบตนไว้โดยชอบเป็นผู้มีศีลขาดอาศัยอเนสนาการแสวงหาที่ไม่สมควร21อย่างเลี้ยงชีวิตให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้ไม้ชำระฟันให้น้ำล้างหน้าให้อาบน้ำให้ผงทาตัวให้ดินถูตัวประจบพูดจริงปนเท็จเลี้ยงลูกให้เขารับใช้คฤหัสถ์ทำตัวเป็นหมอทำตัวเป็นทูตรับส่งข่าวคฤหัสถ์ให้ข้าวของวางผลตอบแทนแลกเปลี่ยนเป็นหมอดูพื้นที่เป็นหมอดูฤกษ์เป็นหมอดูลักษณะทั้ง21ข้อนี้คือการแสวงหาที่ไม่สมควรด้วยการเลี้ยงชีวิตอย่างไม่สมควรและประพฤติอโคจร6หญิงแพทย์สยาหญิงม่ายหญิงสาวแก่บันดอกภิกษุณีร้านเหล้าคลุกคลีกับคฤหัสถ์คือพระราชาอำมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกเดียรถีด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรเสพคบเข้าใกล้ตระกูลที่ไม่มีศรัทธาประสาทะไม่เป็นดังบ่อน้ำด่าและบริพาทหวังแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่ผาสุกไม่ปลอดโยคะแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นี้ชื่อว่าผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันหนึ่งผู้ใดบวชในพระศาสนานี้ประกอบตนโดยชอบละอเนสนาปรารถนาแต่จะตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลบำเพ็ญปาติโมกขสังวรศีลด้วยศรัทธาเป็นสำคัญบำเพ็ญอินทรียสังวรศีลด้วยสติเป็นสำคัญบำเพ็ญอาชีวปาริสุทธิศีลด้วยความเพียรเป็นสำคัญบำเพ็ญการเสพปัจจัยด้วยปัญญาเป็นสำคัญผู้นี้ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์อันหนึ่งผู้ใดชำระปาติโมกขสังวรศีลโดยชำระอาบัติ7กองชำระอินทรียสังวรศีลโดยไม่ให้อภิชาเป็นต้นเกิดในอารมณ์ที่กระทบในทวาร6ชำระอาชีวปาริสุทธิศีลโดยเว้นอเนสนาและเสพแต่ปัจจัยที่วินยูชนสรรเสริญและที่พระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญชำระการเสพปัจจัยโดยการพิจารณาปัจจัยตามที่กล่าวและชำระสัมปัชัญญะโดยการพิจารณาโดยเป็นสาตถกะสัมปัชัญญะเป็นต้นในการเปลี่ยนอิริยาบถ ทั้ง4แม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์อันหนึ่งผู้ใดรู้ว่าผ้าสกปรกอาศัยน้ำเค็มก็ทำให้สะอาดได้กระจกอาศัยเท่าก็ทำให้สะอาดได้ทองอาศัยเบ้าหลอมก็ทำให้ผ่องแผ้วได้ฉันใดศีลอาศัยยานก็ผ่องแผ้วได้ฉันนั้นแล้วชำระด้วยน้ำคือยานก็ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้เปรียบเหมือนนกต้อยติวิตรักษาไข่เนื้อสายจามรีรักษาขนหาง
นารีมีบุตรคนเดียวรักษาบุตรคนเดียวที่น่ารักบุรุษมีดวงตาข้างเดียวรักษาดวงตาข้างเดียวนั้นไว้ฉันใดผู้ไม่ประมาทอย่างเหลือเกินก็รักษาศีลขันธ์ของตนฉันนั้นเขาพิจารณาทั้งเย็นเช้าก็ไม่พบโทษแม้ประมาณน้อยแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์อันหนึ่งเล่าผู้ใดตั้งอยู่ในศีลที่ไม่ทำความเดือดร้อนย่อมประคองปฏิปทาเครื่องข่มกิเลสครั้นประคองปฏิปทานั้นแล้วย่อมทำบริกรรมในกสิณครั้นทำบริกรรมในกสิณแล้วย่อมยังสมาบัติทั้งหลายให้เกิดแม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ฉลาดในประโยชน์อันหนึ่งเล่าผู้ใดออกจากสมาบัติพิจารณาสังขารทั้งหลายย่อมบรรลุพระอรหันต์ผู้นี้เป็นยอดของผู้ฉลาดในประโยชน์ชนเหล่านี้ใดเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์อันท่านสรรเสริญแล้วโดยเพียงตั้งอยู่ในศีลที่ไม่ทำความเดือดร้อนหรือโดยเพียงประคองปฏิปทาเครื่องข่มกิเลสชนเหล่านั้นท่านประสงค์ว่าผู้ฉลาดในประโยชน์ในอัตถนี้และภิกษุเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสด้วยเทศนาเป็นบุคลาธิฐานอย่างหนึ่งว่ากรณียมัตถกุสเลนะอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำดังนี้ต่อแต่นั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นเกิดความสงสัยว่ากิจอะไรที่ต้องทำพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะในคำนี้มีอธิบายดังนี้พระพุทธะและอนุพุทธะทั้งหลายต่างสรรเสริญกิจที่ผู้ประสงค์จะบรรลุสันตบทโดยการแทงตลอดแล้วอยู่พึงทำก็ในคำนี้พึงทราบว่าคำว่ายังข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นบทคาถานี้นั้นแล้วย่อมเป็นไปโดยอธิการว่ากรณียังคือตังสันตังปะทังอภิสเมจจะแต่เพราะเหตุที่ความนี้มีปาฐะที่ต้องเติมคำที่เหลือฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าวิหริตุกาเมนะอีกอย่างหนึ่งในคำนี้พึงทราบอธิบายอย่างนี้ว่าคำว่าสันตังปะทังอภิสเมจจะย่อมเป็นไปโดยอธิการว่ากิจนั้นใดอันผู้ประสงค์จะรู้บทหรือพระนิพพานว่าสันตะสงบด้วยโลกิยปัญญาโดยได้ฟังกันมาเป็นต้นจะบรรลุบทคือนิพพานนั้นพึงทำอีกนัยยะหนึ่งครั้นเมื่อตรัสว่ากรณียมัตถกุสเลนะเมื่อภิกษุทั้งหลายพากันคิดว่าอะไรจึงตรัสว่ายันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะนัยยะนั้นพึงทราบอธิบายอย่างไรนี้กิจใดอันบุคคลรู้บทอันสงบด้วยโลกิยปัญญาแล้วพึงทำพึงประกอบกิจนั้นก็ควรทำท่านอธิบายว่ากิจนั้นควรแก่การทำทั้งนั้นถามว่ากิจนั้นคืออะไรตอบว่ากิจอะไรอื่นพึงมีอยู่นอกจากอุบายบรรลุนิพพานบทนั้นกิจนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วด้วยบทต้นอันแสดงสิกขาสามเพราะอัตถะว่าควรแก่การทำก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นในการพรรณนาความแห่งคำนั้นข้าพเจ้าก็ได้กล่าวไว้แล้วว่ากรณียะก็มีอกรณียะก็มีในสองอย่างนั้นโดยสังเขปสิกขาสามชื่อว่ากรณียะแต่เพราะทรงแสดงไว้สังเขปเกินไปบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกก็ไม่รู้แต่นั้นเมื่อตรัสกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภิกษุผู้อยู่ป่าควรทำให้พิสดารเพื่อให้พวกภิกษุที่ไม่รู้ได้รู้จึงตรัสกึ่งคาถานี้ก่อนว่าสักโกอูชูจะสุอูชูจะสุวะโจจัตสะมุทุอนัตติมานีท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายว่า
ภิกษุผู้อยู่ป่าประสงค์จะบรรลุสันตบทอยู่หรือบรรลุสันตบทนั้นด้วยโลกิยปัญญาแล้วปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นไม่อาลัยในกายและชีวิตด้วยประกอบด้วยปทานิยังคะข้อ2และ4พึงเป็นผู้อาจปฏิบัติเพื่อแทงตลอดสัจจะกรณียกิจที่ควรทำไรๆนั้นใดไม่ว่าสูงต่ำของสัพพรหมจารีในการบริกรรมกสิณสมาทานวัดเป็นต้นและในการซ่อมแซมบาตรจีวรเป็นต้นของตนก็พึงอาจพึงขยับไม่เกียจคร้านสามารถในกรณียกิจเหล่านั้นและในกิจเช่นนั้นอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้เมื่อเป็นผู้อาจก็พึงเป็นผู้ตรงด้วยการประกอบด้วยปัฏฐานิยังคะข้อที่3แม้เมื่อเป็นผู้ตรงก็พึงเป็นผู้ตรงด้วยดีด้วยเป็นผู้ตรงคราวเดียวหรือด้วยเป็นผู้ตรงในเวลายังหนุ่มด้วยไม่ถึงสันโดษแต่ทำไม่ย่อหย่อนบ่อยๆจนตลอดชีวิตหรือว่าชื่อว่าตรงคืออุชุนั้นเพราะทำด้วยความไม่อวดดีชื่อว่าตรงดีสุอุชุเพราะไม่มีมายาชื่อว่าตรงเพราะละความคิดทางกายและวาจาหรือว่าชื่อว่าตรงเพราะละความคิดทางกายและวาจาชื่อว่าตรงดีเพราะละความคดทางใจหรือชื่อว่าตรงเพราะไม่อวดคุณที่ไม่มีจริงชื่อว่าตรงดีเพราะไม่อดกลั้นต่อลาภที่เกิดเพราะคุณที่ไม่มีจริงพึงชื่อว่าเป็นผู้ตรงและตรงดีด้วยอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌานด้วยสิกขาข้อ2และ3ข้างต้นและด้วยประโยคาสุทธิและอาสยสุทธิด้วยประการฉะนี้ภิกษุไม่ใช่พึงเป็นผู้ตรงและตรงดีอย่างเดียวหรอกที่แท้พึงเป็นผู้ว่าง่ายอีกด้วยก็บุคคลใดถูกท่านว่ากล่าวว่าท่านไม่ควรทำข้อนี้ก็พูดว่าท่านเห็นอะไรท่านได้ยินอะไรท่านเป็นอะไรกับเราจึงพูดเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เพื่อนเห็นเพื่อนคบหรือเบียดเบียนผู้นั้นด้วยความนิ่งเสียหรือยอมรับแล้วไม่ทำอย่างนั้นผู้นั้นชื่อว่ายังอยู่ไกลการบรรลุคุณวิเศษส่วนผู้ใดถูกท่านโอวาทก็กล่าวว่าดีละท่านขอรับท่านพูดดีขึ้นชื่อว่าโทษของตนเป็นของเห็นได้ยากท่านเห็นกระผมเป็นอย่างนี้โปรดอาศัยความเอ็นดูว่ากล่าวอีกเถอะกระผมไม่ได้รับโอวาทจากสำนักท่านเสียนานและปฏิบัติตามที่ท่านสอนผู้นั้นชื่อว่าอยู่ไม่ไกลการบรรลุคุณวิเศษเพราะฉะนั้นบุคคลรับคำของผู้อื่นแล้วกระทำอย่างนี้พึงชื่อว่าเป็นผู้ว่าง่ายอันหนึ่งเป็นผู้ว่าง่ายอย่างใดก็พึงเป็นผู้อ่อนโยนอย่างนั้นบทว่ามุทุความว่าภิกษุถูกพวกคฤหัสถ์ใช้ในการเป็นทูตไปรับส่งข่าวเป็นต้นก็ไม่ทำความอ่อนแอในกิจนั้นเป็นผู้แข็งกร้าวเสียพึงเป็นผู้อ่อนโยนในวัดปฏิบัติและพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทนต่อการไม่ต้องรับใช้ในกิจนั้นเหมือนทองที่ช่างตกแต่งด้วยดีอีกอย่างหนึ่งบทว่ามุทุได้แก่เป็นผู้ไม่มีหน้าสยิ่วคือเป็นผู้มีหน้าเบิกบานเจรจาแต่คำที่ให้เกิดสุขต้อนรับแขกพึงเป็นเหมือนผู้ลงสู่ท่าน้ำที่ดีโดยสะดวกมิใช่แต่เป็นผู้อ่อนโยนอย่างเดียวหรอกพึงเป็นผู้ไม่มีอติมานะดูหมิ่นเขาด้วยไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยวัตถุแห่งการดูหมิ่นมีชาติกำเนิดและโคตรคือสกุลเป็นต้นพึงมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานอยู่เหมือนท่านพระสารีบุตรเถระฉะนั้นพรรณนาคาถาที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของภิกษุผู้อยู่ป่าซึ่งประสงค์จะบรรลุสันตบทอยู่หรือปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นอย่างนี้แล้วมีพระพุทธประสงค์จะตรัสยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงตรัสคาถาที่สองว่า
สันตุสโกจะเป็นต้นในคาถาที่สองนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าสันโดษเพราะสันโดษด้วยสันโดษ12อย่างมีประเภทที่กล่าวไว้แล้วในมงคลข้อนี้ว่าสันตุถีจักกตัญญุตานี้อีกนัยยะหนึ่งภิกษุใดย่อมยินดีเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าตุสกะผู้ยินดีภิกษุผู้ยินดีด้วยของตนเองผู้ยินดีด้วยของที่มีอยู่ผู้ยินดีด้วยอาการสม่ำเสมอเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันตุสกะผู้สันโดษในลักษณะสามอย่างนั้นปัจจัยสี่ที่ท่านยกขึ้นแสดงในโรงอุปสมบทอย่างนี้ว่าปินทิยาโลปะโภชนังนิสายะอาศัยโภชนะคือคำข้าวที่หามาด้วยปลีแข้งเป็นต้นและตนก็รับไว้แล้วชื่อว่าของของตนภิกษุไม่แสดงอาการผิดปกติในเวลารับและในเวลาบริโภคยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยของตนนั้นดีก็ตามไม่ดีก็ตามที่เขาถวายโดยเคารพและไม่เคารพก็ตามเรียกว่าผู้ยินดีด้วยของของตนของใดได้มาแล้วมีอยู่แก่ตนของนั้นชื่อว่ามีอยู่ภิกษุยินดีด้วยของมีอยู่นั้นนั่นแลไม่ปรารถนาของนอกจากนั้นละความเป็นผู้ปรารถนาเกินส่วนเสียคือมักมากเรียกว่าผู้ยินดีด้วยของมีอยู่การละความยินดียินร้ายในอิทธารมและอนิธารมชื่อว่าสม่ำเสมอภิกษุยินดีในอารมณ์ทั้งปวงด้วยอาการสม่ำเสมอนั้นเรียกว่าผู้ยินดีด้วยอาการสม่ำเสมอชื่อว่าสุภระเพราะเขาเลี้ยงโดยง่ายท่านอธิบายว่าผู้ที่เขาเลี้ยงง่ายภิกษุใดเมื่อมนุษย์เอาบาตรบรรจุเต็มด้วยข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นต้นถวายแล้วแสดงภาวะหน้าเสียและใจเสียพูดว่าพวกท่านให้อะไรหมิ่นบิณฑบาตนั้นต่อหน้าเขาให้แก่สามเณรและคฤหัสถ์เป็นต้นเสียภิกษุนั้นชื่อว่าทุพภระผู้ที่เขาเลี้ยงยากมนุษย์ทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นแล้วก็ละเว้นเสียแต่ไกลทีเดียวด้วยกล่าวว่าภิกษุเลี้ยงยากใครก็ไม่อาจเลี้ยงดูได้ส่วนภิกษุใดได้ของปอนหรือประณีตอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากมีใจดีหน้าตาผ่องใสอย่างอัตภาพให้เป็นไปภิกษุนั้นชื่อว่าสุภระผู้เลี้ยงง่ายมนุษย์ทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นเป็นผู้สนิทสนมก็ปฏิญาณรับเลี้ยงว่าพระคุณเจ้าของเราเลี้ยงง่ายภิกษุเห็นปานนี้ท่านประสงค์ว่าเป็นสุภระผู้เลี้ยงง่ายในที่นี้กิจของภิกษุนั้นน้อยเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าอัปปกิจจะผู้มีกิจน้อยมิใช่ผู้ขวนขวายด้วยกิจมากอย่างเช่นเพลินงานเพลินคุยเพลินคลุกคลีเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้เว้นกิจมีงานก่อสร้างการบริโภคของสงฆ์การสั่งสอนสามเณรและคนวัดเป็นต้นทั่วทั้งวิหารท่านอธิบายว่าทำการปลงผมตัดเล็บระบบบาทซ่อมจีวรเป็นต้นของตนนอกจากกิจคือสมณธรรมความประพฤติของภิกษุนั้นเบาเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าสัลลหุกวุตติผู้มีความประพฤติเบาภิกษุผู้มีบริขารมากบางรูปเวลาออกเดินทางก็ให้มหาชนยกบาตรจีวรเครื่องปูลาดน้ำมันน้ำอ้อยเป็นต้นเป็นอันมากเดินศีรษะกระเดียดสะเอวเป็นต้นอย่างใดภิกษุใดไม่เป็นอย่างนั้นย่อมเป็นผู้มีบริขารน้อยรักษาแต่เพียงสมณะบริขาร8มีบาตรจีวรเป็นต้นเท่านั้นเวลาเดินทางก็ถือเดินทางไปเหมือนนกมีตะปีกภิกษุเห็นปานนั้นท่านประสงค์ว่าผู้มีความประพฤติเบาในที่นี้อินทรีย์ทั้งหลายของภิกษุนั้นสงบเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าผ
ผู้มีอินทรีย์สงบท่านอธิบายว่าผู้มีอินทรีย์ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจราคะเป็นต้นในอิทธารมณ์เป็นอาทิบทว่านิปโกได้แก่ผู้เป็นวินยูชนผู้แจ่มแจ้งมีปัญญาอธิบายว่าผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องตามรักษาศีลด้วยปัญญากำหนดปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นและด้วยปัญญากำหนดรู้สัปปายะ7อย่างมีอาวาสัปปายะเป็นต้นผู้ไม่ขนองเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัปปคัพพะผู้ไม่ขนองอธิบายว่าเว้นจากการขนองทางกาย8ฐานจากการขนองวาจา4ฐานและจากการขนองทางใจมากฐานการทำไม่สมควรทางกายในสงฆ์คณะบุคคลโรงฉันเรือนไฟท่าอาบน้ำทางบิณฑบาตและการเข้าสู่ละแวกบ้านชื่อว่าการขนองทางกาย8ฐานคือเป็นต้นอย่างนี้ว่าภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้นั่งรัดเข่าหรือเอาเท้าจับเท้าในถ้ำกลางสงฆ์ในถ้ำกลางคณะในที่ประชุมบริษัทสีก็เหมือนกันในบุคคลผู้แก่กว่าก็เหมือนกันส่วนในโรงฉันภิกษุไม่ให้อาสนะแก่ผู้แก่กว่าห้ามอาสนะแก่ภิกษุใหม่ในเรือนไฟก็เหมือนกันก็ในเรือนไฟนั้นภิกษุไม่ขอโอกาสภิกษุผู้แก่กว่าทำการติดไฟเป็นต้นส่วนในท่าอาบน้ำท่านกล่าวคำนี้ใดว่าไม่ต้องถือว่าหนุ่มแก่พึงอาบได้ตามลำดับของผู้มาถึงภิกษุไม่ยึดคำนั้นมาทีหลังก็ลงน้ำกีดกันภิกษุผู้แก่และภิกษุใหม่ส่วนในทางบิณฑบาตภิกษุไปข้างหน้าข้างหน้าเอาแขนกระทบแขนภิกษุแก่เพื่อประสงค์อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศและอาหารอันเลิศในการเข้าไปสู่ละแวกบ้านก็มีเป็นต้นอย่างนี้ว่าภิกษุเข้าไปก่อนภิกษุผู้แก่ทำการเล่นทางกายกับภิกษุหนุ่มสาเหตุผู้อ่านคำว่าภิกษุแก่ในที่นี้น่าจะหมายถึงแก่พรรษากว่านะครับการเปล่งวาจาไม่สมควรในสงฆ์คณะบุคคลและละแวกบ้านชื่อว่าขนองทางวาจาสี่ฐานคือเป็นต้นอย่างนี้ว่าภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ไม่ขอโอกาสในถ้ำกลางสงฆ์กล่าวธรรมะในคณะในบุคคลผู้แก่กว่าดังนี้ดังที่กล่าวมาก่อนแล้วก็เหมือนกันหน้าที่นั้นภิกษุถูกมนุษย์ทั้งหลายถามปัญหาไม่ขอโอกาสภิกษุผู้แก่กว่าก็ตอบปัญหาส่วนในละแวกบ้านภิกษุกล่าวเป็นต้นอย่างนี้ว่ามีอะไรในบ้านโน้นข้าวต้มหรือของเคี้ยวหรือของกินท่านจักให้อะไรแก่เราวันนี้เราจะเคี้ยวจะกินอะไรจักดื่มอะไรแม้ไม่ถึงความละเมิดทางกายวาจาในฐานะนั้นๆแต่ก็มีวิตกอันไม่สมควรประการต่างๆมีกามวิตกเป็นต้นทางใจชื่อว่าการขนองทางใจมีมากฐานบทว่ากุเลสุอนนุคิโทความว่าภิกษุเข้าไปหาตระกูลเหล่านั้นใดไม่ติดด้วยความอยากได้ปัจจัยหรือด้วยการคลุกคลีที่ไม่สมควรในตระกูลเหล่านั้นท่านอธิบายว่าไม่โศกเศร้าร่วมด้วยไม่ร่าเริงร่วมด้วยไม่สุขด้วยเมื่อตระกูลเหล่านั้นประสบสุขไม่ทุกข์ด้วยเมื่อตระกูลเหล่านั้นประสบทุกข์หรือเมื่อกรณียกิจทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่เข้าประกอบด้วยตนเองก็คำใดว่าอัสสะที่ตรัสไว้ในคำนี้ว่าสุวะโจอัสสะแห่งคาถานี้คำนั้นพึงประกอบเข้ากับบททุกบทอย่างนี้ว่าสันตุสโกจะอัสสะสุภโรจะอัสสะพรรณนาคาถาที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสบอกกรณียะแม้ยิ่งไปกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าซึ่งประสงค์จะบรรลุสันตบทแล้วอยู่หรือประสงค์จะปฏิบัติ
พื่อบรรลุสันตบทนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้มีพระพุทธประสงค์จะตรัสบอกอกรณียะจึงตรัสกึ่งคาถาว่าณจากขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูปเรอุปวะเทยยุงกึ่งคาถานั้นมีความดังนี้ภิกษุเมื่อทำกรณียะนี้อย่างนี้ก็ไม่พึงประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตที่เรียกว่าขุดทะคือลามกเมื่อไม่ประพฤติมิใช่ไม่ประพฤติแต่กรรมหยาบอย่างเดียวแม้กรรมเล็กน้อยไรๆก็ไม่ประพฤติท่านอธิบายว่าไม่ประพฤติลามกกรรมทั้งจำนวนน้อยทั้งขนาดเล็กแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโทษที่เห็นได้เองในการประพฤติลามกกรรมนั้นว่าเยนะวินยูปะเรอุปวะเทยุงก็ในคำนี้เพราะเหตุที่ผู้มิใช่วินยูชนเหล่าอื่นไม่ถือเป็นประมาณเพราะอวินยูชนเหล่านั้นยังทำกรรมไม่มีโทษหรือมีโทษมีโทษน้อยหรือมีโทษมากส่วนวินยูชนทั้งหลายเท่านั้นถือเป็นประมาณได้เพราะว่าวินยูชนเหล่านั้นใคร่ครวญทบทวนแล้วยอมติเตียนผู้ที่ควรติเตียนสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญฉะนั้นจึงตรัสว่าวินยูปะเรพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอุปจาระแห่งกรรมฐานต่างโดยกรณียะและอกรณียะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าซึ่งประสงค์จะบรรลุสันตบทแล้วอยู่หรือประสงค์ปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นและแก่พวกภิกษุผู้ประสงค์จะรับกรรมฐานอยู่แม้ทุกรูปโดยยกภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นสำคัญด้วยสองคาถาครึ่งนี้อย่างนี้แล้วบัดนี้จึงทรงเริ่มตรัสเมตตากถาโดยนัยยะว่าสุขิโนวาเคมิโนโหนตุเป็นต้นเพื่อเป็นปริศกำจัดภัยแต่เทวดานั้นและเพื่อเป็นกรรมฐานโดยฌานเป็นบาทแห่งวิปัสสนาแก่ภิกษุเหล่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุขิโนได้แก่ผู้พรั่งพร้อมด้วยสุขบทว่าเคมิโนแปลว่าผู้มีความเกษมท่านอธิบายว่าผู้ไม่มีภัยไม่มีอุปัทวะบทว่าสัพเพได้แก่ไม่เหลือเลยบทว่าสัตตาได้แก่สัตว์มีชีวิตบทว่าสุขิตตาได้แก่ผู้มีจิตถึงสุขก็ในคำนี้พึงทราบว่าชื่อว่าผู้มีสุขโดยสุขทางกายชื่อว่ามีจิตถึงสุขโดยสุขทางใจชื่อว่ามีความเกษมแม้โดยสุขทั้งสองนั้นหรือโดยไปปราศจากภัยและอุปัทวะทั้งปวงก็เหตุไรจึงตรัสอย่างนี้ก็เพื่อแสดงอาการแห่งเมตตาภาวนาก็เมื่อเป็นอย่างนี้จึงควรเจริญเมตตาว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีสุขดังนี้บ้างจงมีความเกษมดังนี้บ้างจงเป็นผู้มีตนถึงสุขดังนี้บ้างพรรณนาคาถาที่สี่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยสังเขปตั้งแต่อุปจาระจนถึงอัปปนาเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นแม้โดยพิสดารจึงตรัสสองคาถาว่าเยเกจิเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่จิตถูกสะสมอยู่ในอารมณ์มากๆย่อมไม่หยุดอยู่ในอารมณ์เดียวโดยเบื้องต้นเท่านั้นแต่จะแล่นติดตามประเภทอารมณ์โดยลำดับฉะนั้นจึงตรัสสองคาถาว่าเยเกจิเป็นต้นเพื่อจิตที่แล่นติดตามไปแล้วหยุดอยู่ในอารมณ์อันเป็นประเภทแห่งทุกกะหมวด2แห่งสัตว์และติกะหมวด3แห่งสัตว์มีตสถาวรทุกกะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่อารมณ์ใดของผู้ใดเป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดแล้วจิตของผู้นั้นย่อมตั้งอยู่เป็นสุขในอารมณ์นั้นฉะนั้น
อารมณ์ใดของภิกษุรูปใดในบรรดาภิกษุเหล่านั้นปรากฏชัดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธประสงค์จะให้จิตของภิกษุรูปนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นจึงตรัสสองคาถาว่าเยเกจิเป็นต้นอันแสดงความต่างแห่งอารมณ์เป็นทุกกะและติกะมีตสถาวรทุกกะเป็นต้นความจริงในสองคาถานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์สี่ทุกกะคือตสถาวรทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงคือไม่สะดุ้งทิฏฐาทิฏฐทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้ที่ตนเห็นแล้วและผู้ที่ตนยังไม่เห็นทุระสันติกะทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้ที่อยู่ไกลและผู้ที่อยู่ใกล้ภูตะสัมภเวสีทุกกะหมวดสองแห่งสัตว์ผู้ที่เกิดแล้วและผู้ที่แสวงหาที่เกิดและทรงแสดงติกะหมวดสามแห่งสัตว์สามติกะคือทิฆะรัสสะมัชฌิมาติกะหมวดสามแห่งสัตว์ผู้มีอัตภาพยาวต่ำและปานกลางมหันตานุกะมัชฌิมาติกะหมวดสามแห่งสัตว์ผู้มีอัตภาพใหญ่เล็กและปานกลางถูลานุกะมัชฌิมาติกะหมวดสามแห่งสัตว์ผู้มีอัตภาพอ้วนผอมและปานกลางโดยมัชฌิมาบทเป็นที่เกิดประโยชน์ในสามติกะและอนุกะถูลบทเป็นที่เกิดประโยชน์ในสองติกะด้วยบทหกบทมีทีฆะบทเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเยเกจิเป็นคำแสดงว่าไม่มีส่วนเหลือเลยหมู่สัตว์ที่เกิดแล้วคือปานะชื่อว่าปานภูตะอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมหายใจเหตุนั้นจึงชื่อว่าปานะทรงถือเอาปัญจอวกาลสัตว์ที่เนื่องด้วยอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าออกด้วยบทนี้สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดเหตุนั้นจึงชื่อว่าพูดทรงถือเอาเอกโวการสัตว์และจตุโวการสัตว์ด้วยบทนี้บทว่าอัตถิแปลว่ามีพร้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงสัตว์ทั้งปวงที่ทรงสงเคราะห์ด้วยทุกกะและติกะรวมกันด้วยคำว่าเยเกจิปานะภูตถินี้อย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงสงเคราะห์สัตว์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดแสดงด้วยทุกกะนี้ว่าตสาวาทาวราวาอนวเสสาในทุกกะนี้สัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งเหตุนั้นจึงชื่อว่าตสาคำนี้เป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลายผู้มีตัณหาและมีภัยสัตว์ทั้งหลายย่อมมั่นคงเหตุนั้นจึงชื่อว่าทาวราคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ละตัณหาและภัยได้แล้วส่วนเหลือของสัตว์เหล่านั้นไม่มีเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนวเสสาท่านอธิบายว่าแม้ทุกตัวสัตว์ก็คำใดตรัสไว้ท้ายแห่งคาถาที่สองคำนั้นพึงเชื่อมกับทุกกะและติกะบทว่าเยเกจิปานะภูตติความว่าสัตว์ทั้งหลายที่สะดุ้งกลัวก็ดีที่มั่นคงก็ดีไม่เหลือเลยสัตว์แม้เหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นผู้มีตนถึงสุขหมู่สัตว์ที่เกิดแล้วก็ดีแสวงหาที่เกิดก็ดีเพียงใดสัตว์ทั้งหมดแม้เหล่านี้เพียงนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงสุขเถิดด้วยประการฉะนี้บัดนี้บรรดาบททั้งหกมีทีฆาวาเป็นต้นที่แสดงติกะสามหมวดมีทีฆรัสสะมัชฌิมติกะเป็นต้นบทว่าทีฆาได้แก่สัตว์ที่มีอัตภาพยาวมีนาคปลาเหี้ยเป็นต้นจริงอยู่อัตภาพของนาคทั้งหลายในมหาสมุทรแม้มีขนาดหลายร้อยวาอัตภาพของปลาและเหี้ยเป็นต้นก็มีขนาดหลายโยชน์บทว่ามหันตาได้แก่สัตว์มีอัตภาพใหญ่ในน้ำก็มีปลาและเต่า
บนบกก็มีพระยาช้างเป็นต้นในจำนวนอมนุษย์ก็มีทานกเป็นต้นและตรัสว่าราหูเป็นยอดของสัตว์ที่มีอัตภาพทั้งหลายจริงอยู่อัตภาพของราหูนั้นสูง 48,000 โยชน์แขน 12,000 โยชน์ระหว่างคิ้ว50โยชน์ระหว่างนิ้วก็เหมือนกันฝ่ามือ200โยชน์แลบทว่าอันกาได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่อัตภาพละเอียดหรือเล็กเป็นต้นที่บังเกิดในน้ำเป็นต้นไม่เป็นอารมณ์ของมังสจักษุเป็นวิสัยของทิพยจักษุอันหนึ่งสัตว์เหล่าใดมีขนาดต่ำตรงกลางใหญ่และตรงกลางอ้วนในชาตินั้นๆสัตว์เหล่านั้นพึงทราบว่าเล็กบทว่าถูลาได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่มีอัตภาพกลมมีปลาเต่าหอยกาบหอยโข่งเป็นต้นหมายเหตุผู้อ่านขอแทรกเรื่องราหูสักนิดนะครับในปัจจุบันวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าราหูอมจันทร์นั้นก็คือเงาของโลกไปบังแสงพระอาทิตย์ไม่ให้ส่องถึงดวงจันทร์นะครับสำหรับข้อความในพระไตรปิฎกหลายส่วนก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับและพิจารณาว่าจริงหรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้ตีความได้หลายอย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการกล่าวถึงอุปัฏฐิกะที่มีชื่อนี้จริงๆส่วนที่สองก็คือการนำสิ่งที่คนในสมัยโบราณเชื่อถือแบบนั้นมาอธิบายเป็นสมมุติบัญญัติให้เข้าใจหรือเป็นการเปรียบเทียบคล้ายตัวอย่างการเล่าชาดกที่มีสัตว์พูดได้นะครับดังนั้นจึงต้องขอฝากและขอย้ำไว้เสมอว่าการศึกษาพระไตรปิฎกอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบปฏิเสธแล้วจับแก่นนั้นมาใช้จับแก่นมาเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติกรองเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และศึกษาภาพรวมให้ครบนะครับแล้วจะพอเข้าใจมองออกว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกและอรรถกถานั้นโดยรวมแล้วมีความงดงามและนำพาเราพ้นทุกข์ได้จริงๆจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับพรรณนาคาถาที่ 5พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัตว์ทั้งหลายไม่เหลือด้วยติกะ3ติกะอย่างนี้แล้วบัดนี้ทรงสงเคราะห์แสดงด้วยทุกกะ3ทุกกะว่าทิฏฐาวาเยจะอทิฏฐาเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทิฏฐาได้แก่สัตว์เหล่าใดเคยเห็นโดยมาปรากฏแก่ตาของตนบทว่าอทิฏฐาได้แก่สัตว์เหล่าใดตั้งอยู่ในสมุทรอื่นภูเขาอื่นและจักรวาลอื่นเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสัตว์ที่อยู่ไกลและไม่ไกลอัตภาพของตนด้วยทุกกะนี้ว่าเยเจทูเรวสันติอวิทูเรสัตว์เหล่านั้นพึงทราบโดยเป็นสัตว์ไม่มีเท้าและสัตว์สองเท้าก็เหล่าสัตว์ที่อยู่ในกายของตนเรียกว่าอวิทูเรอยู่ไม่ไกลเหล่าสัตว์ที่อยู่นอกกายเรียกว่าทูเรอยู่ไกลอันหนึ่งเหล่าสัตว์ที่อยู่ภายในอุปจาระเรียกว่าอยู่ไม่ไกลที่อยู่ภายนอกอุปจาระเรียกว่าอยู่ไกลที่อยู่ในพระวิหารตามชนบททวีปจักรวาลเรียกว่าอยู่ไม่ไกลที่อยู่ในจักรวาลอื่นเรียกว่าอยู่ไกลบทว่าภูตาได้แก่เกิดแล้วบังเกิดแล้วพระขีณาสพเหล่าใดเป็นแล้วนั่นแลไม่นับว่าจักเป็นอีกคำนั้นเป็นชื่อของพระขีณาสพเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดแสวงหาที่เกิดเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสัมภเวสีคำนี้เป็นชื่อของพระเสขะและปุถุชนทั้งหลายที่กำลังแสวงหาที่เกิดแม้ในอนาคตเพราะภวะสังโยชน์ยังไม่สิ้นอีกอย่างหนึ่งบรรดากำเนิดสี่เหล่าสัตว์ที่เป็นอันทชะเกิดในไข่และชลาพุชะเกิดในครรภ์ยังไม่ทำลายเปลือกฟองไข่และรกออกมาตราบใดตราบนั้น
ก็ชื่อว่าสัมภเวสีที่ทำลายเปลือกฟองไข่และรกแล้วออกมาข้างนอกชื่อว่าพูดเหล่าสัตว์ที่เป็นสังเสทชะและอบปาติกะชื่อว่าสัมภเวสีในขณะปฐมจิตตั้งแต่ขณะทุติยจิตไปชื่อว่าพูดหรือภูตะหรือสัตว์ทั้งหลายเกิดโดยอิริยาบถใดยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นอื่นไปจากอิริยาบถนั้นตราบใดตราบนั้นยังชื่อว่าสัมภเวสีนอกจากนั้นไปชื่อว่าพูดหรือภูตะพรรณนาคาถาที่6พระผู้มีพระภาคเจ้ารันทรงแสดงเมตตาภาวนาในสัตว์ทั้งหลายด้วยปรารถนาแต่จะให้เข้าถึงประโยชน์สุขของภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆด้วยสองคาถาครึ่งว่าสุขิโนวาเป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นแม้โดยปรารถนาให้ออกไปจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทุกข์จึงตรัสว่าณปโรปรังนิกุปเพทะนี้เป็นปาฐะเก่าแต่ปัจจุบันสวดกันว่าปรังหิดังนี้ก็มีปาฐะนี้ไม่งามบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปโรได้แก่ชนอื่นบทว่านกุมเพทะได้แก่ไม่หลอกลวงบทว่านาติมัญเยทะได้แก่ไม่สำคัญเกินไปคือไม่ดูหมิ่นบทว่ากัตถจิได้แก่ในโอกาสไหนๆคือในหมู่บ้านหรือในเขตหมู่บ้านท่ามกลางญาติหรือท่ามกลางบุคคลดังนี้เป็นต้นบทว่านังแปลว่านั่นบทว่ากินจิได้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งคือกษัตริย์หรือพราหมณ์คฤหัสถ์หรือบรรพชิตที่ถึงสุขหรือที่ถึงทุกข์ดังนี้เป็นต้นบทว่าพยาโรสนาปฏิฆสัญญาได้แก่เพราะความกริ้วโกรธด้วยกายวิการและวจีวิการและเพราะขุมแค้นด้วยมโนวิการเพราะเมื่อควรจะตรัสว่าพยาโรสนายะปฏิฆสัญญายะแต่ก็ตรัสเสียว่าพยาโรสนาปฏิฆสัญญาเหมือนเมื่อควรจะตรัสว่าสมุทัยัญญายะวิมุตตาแต่ก็ตรัสเสียว่าสมุทัญญาวิมุตตาและเหมือนเมื่อควรจะตรัสว่าอนุปุพพสิกขายะอนุปุพพกิริยายะอนุปุพพปฏิปทาอัญญารัตนาฉะนั้นบทว่านายันมัญญัสสะทุกขะมิเฉยยะความว่าไม่พึงปรากฏทุกข์แก่กันและกันท่านอธิบายไว้อย่างไรท่านอธิบายไว้ว่ามิใช่เจริญเมตตาโดยมนสิการเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงมีสุขมีความเกษมเถิดดังนี้อย่างเดียวที่แท้พึงมนสิการอย่างนี้ว่าโอ้หนอบุคคลอื่นไม่ว่าใครๆไม่พึงข่มเหงบุคคลอื่นไม่ว่าใครๆด้วยกิริยาคดโกงมีล่อลวงเป็นต้นไม่พึงดูหมิ่นบุคคลอื่นไม่ว่าใครใครไม่ว่าในประเทศไหนไหนด้วยวัตถุแห่งมานะ9อย่างมีชาติกำเนิดเป็นต้นและไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธหรือเพราะความขุ่มแค้นดังนี้อีกด้วยพรรณนาคาถาที่7พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยอัฏฐะด้วยปรารถนาให้เขาออกไปจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์และทุกข์อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นนั่นแหละด้วยอุปมาจึงตรัสว่ามายายถานิยังปุตตังเป็นต้นคาถานั้นมีความว่ามารดาพึงอนุรักษ์บุตรในตนคือบุตรที่เกิดในตนเกิดแต่อกพึงทนุถนอมบุตรนั้นซึ่งมีคนเดียวเท่านั้นด้วยชีวิตคือยอมสละแม้ชีวิตของตนถนอมบุตรนั้นเพื่อห้ามกันทุกข์มาถึงบุตรนั้นฉันใดภิกษุพึงธรรมนัสที่ประกอบด้วยเมตตานี้ให้เจริญคือให้เกิดบ่อยๆ
ให้ขยายไปและอย่างเมตตาภาวนานั้นให้เจริญไม่มีประมาณโดยถือสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์หรือโดยแผ่ไปไม่เหลือเลยแม้แต่ในสัตว์ผู้หนึ่งพรรณนาคาถาที่8พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยอาการทั้งปวงอย่างนี้บัดนี้เมื่อทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนานั้นนั่นแลจึงตรัสว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงเป็นต้นในคาถานั้นชื่อว่ามิตรเพราะรักและรักษาอธิบายว่าห่วงใยเพราะมีอัธยาศัยมุ่งประโยชน์เกื้อกูลและรักษาให้พ้นจากการมาถึงของสิ่งไม่เป็นประโยชน์ความเป็นแห่งมิตรชื่อว่าเมตตาบทว่าสัพพโลกัสสมิงได้แก่ในสัตว์โลกไม่เหลือเลยมีในใจเหตุนั้นจึงชื่อว่ามานัสสะก็คำว่ามานัสสังนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพราะประกอบกับจิตบทว่าภาวะเยแปลว่าให้เจริญประมาณของมานัสสะนั้นไม่มีเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัปปริมาณะท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพราะเมตตามีสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ์บทว่าอุทังแปลว่าเบื้องบนทรงถือเอารูปภพด้วยบทนั้นบทว่าอโทแปลว่าเบื้องล่างทรงถือเอากามภพด้วยบทนั้นบทว่าตริยังได้แก่เบื้องขวางทรงถือเอารูปภพด้วยบทนั้นบทว่าอสัมภาทังได้แก่เว้นจากความคับแคบท่านอธิบายว่ามีขอบเขตอันแตกแล้วคือไม่มีขอบเขตข้าศึกท่านเรียกชื่อว่าขอบเขตอธิบายว่าเป็นไปในที่ไม่มีขอบเขตนั้นบทว่าอเวรังได้แก่เว้นจากเวนอธิบายว่าเว้นจากความปรากฏแห่งเจตนาก่อเวนแม้ในระหว่างบทว่าอสัปปัตตังได้แก่ปราศจากข้าศึกจริงอยู่บุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ข้าศึกไรๆของเขาย่อมไม่มีด้วยเหตุนั้นมานัสสิ่งที่มีในใจของเขานั้นท่านจึงเรียกว่าอสัปปัตตะเพราะปราศจากข้าศึกก็คำที่ว่าข้าศึกศัตรูเป็นคำโดยปริยายการพรรณนาความตามบทมีเท่านี้ส่วนการแสดงความที่ประสงค์ในที่นี้มีดังนี้พึงเจริญขยายเมตตาที่ตรัสไว้ว่าเอวัมปิสัพพภูเตสุมานสังภาวะเยอปริมานังดังนี้แผ่เมตตาที่มีอยู่ในใจไม่มีประมาณให้บรรลุถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในโลกทั้งปวงทำอย่างไรคือแผ่เมตตานั้นไปไม่เหลือทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางคือเบื้องบนก็ตั้งแต่พระวักขพรหมลงมาเบื้องล่างก็ตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นไปเบื้องขวางก็ตั้งแต่ทิศที่เหลือหรือเบื้องบนก็ได้แก่อรูปธาตุเบื้องล่างก็ได้แก่กามธาตุเบื้องขวางก็ได้แก่รูปธาตุก็แลเมื่อเจริญเมตตาอยู่อย่างนี้กระทำไม่ให้มีความคับแค้นเวรและข้าศึกพึงเจริญเมตตานั้นโดยประการที่ไม่มีความคับแค้นไม่มีเวรและไม่มีข้าศึกหรือว่าเมตตานั้นถึงภาวนาสัมปทาเป็นคุณชื่อว่าไม่คับแคบเพราะเป็นโอกาสโลกทั้งปวงคือ31ภพภูมิเป็นคุณชื่อว่าไม่มีข้าศึกเพราะกำจัดความอาฆาตของสัตว์อื่นในตนเสียก็พึงเจริญขยายเมตตาอันมีในใจนั้นที่ไม่คับแคบที่ไม่มีเวรที่ไม่มีข้าศึกไม่มีประมาณไปในโลกทั้งปวงโดยกำหนดทิศทั้งสามคือเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาง
พรรณนาคาถาที่9พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้แล้วเมื่อทรงแสดงความไม่มีอิริยาบถแน่นอนของผู้ประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญเมตตานั้นอยู่จึงตรัสว่าติดถังเจรังเปอทิเถยะดังนี้คาถานั้นมีความว่าผู้เจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตามีในใจนี้อย่างนี้ไม่ต้องจำกัดอิริยาบถเหมือนอย่างในบาลีว่านั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงเมื่อทำการบรรเทาความปวดเมื่อยด้วยอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งตามสบายจะยืนหรือเดินนั่งหรือนอนยังเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสติในเมตตาฌานนั้นไว้เพียงนั้นอีกในยะหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงแสดงความเป็นผู้ชำนาญจึงตรัสว่าติดถังเจรังเป็นต้นจริงอยู่ผู้ชำนาญแล้วยังประสงค์จะตั้งสติในเมตตาฌานด้วยอิริยาบถเพียงใดจะยืนหรือเดินจะนั่งหรือนอนก็ย่อมได้อีกในยะหนึ่งผู้ชำนาญจะยืนหรือเดินจะนั่งหรือนอนเพราะเหตุนั้นการยืนเป็นต้นย่อมไม่ทำอันตรายแก่ผู้นั้นอันหนึ่งเล่าผู้ชำนาญยังประสงค์จะตั้งสติมั่นไว้ในเมตตาฌานนี้เพียงใดก็ต้องเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนจึงตั้งสติไว้ได้เพียงนั้นความเนื่องช้าในเมตตาฌานนั้นของผู้นั้นย่อมไม่มีด้วยเหตุนี้จึงตรัสว่าจะยืนหรือเดินนั่งหรือนอนยังเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ผู้ชำนาญพึงเจริญเมตตาที่ตรัสไว้ว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานสังภาวะเยโดยประการที่ผู้ชำนาญไม่จำต้องเอื้อด้วยอิริยาบถบรรดาอิริยาบถมียืนเป็นต้นหรือถึงอิริยาบถมียืนเป็นต้นยังประสงค์จะตั้งสติในเมตตาฌานนั้นเพียงใดเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนแล้วก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงความเป็นผู้ชำนาญในเมตตาภาวนาอย่างนี้ทรงประกอบภิกษุไว้ในเมตตาวิหารการอยู่ด้วยเมตตานั้นว่าเอตังสติงอทิเถยะพึงตั้งสตินั้นไว้บัดนี้เมื่อทรงชมเชยการอยู่นั้นจึงตรัสว่าพรหมเมตังวิหารังอิทมาหุคาถานั้นมีความว่าการอยู่ด้วยเมตตานี้ใดทรงสรรเสริญตั้งต้นแต่พระพุทธดำรัสว่าสุขีโนวาเขมิโนวาโหนตุจะเป็นผู้มีสุขหรือมีความเกษมจนถึงพระพุทธดำรัสว่าเอตังสติงอทิเถยะพึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นปราชญ์ทั้งหลายกล่าวการอยู่นั้นว่าพรหมวิหารการอยู่อย่างพรหมกล่าวการอยู่นั้นว่าเศรษฐวิหารการอยู่อย่างประเสริฐสุดในพระศาสนาคือในธรรมวินัยของพระอริยะนี้เพราะไม่มีโทษในการอยู่อย่างทิพย์อยู่อย่างพรหมอยู่อย่างพระอริยะและอยู่โดยอิริยาบถวิหารและการอยู่ด้วยเมตตานั้นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นเพราะเหตุที่ความสงบติดต่อกันไม่ถูกแทรกแซงฉะนั้นผู้เจริญเมตตายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียังไม่ง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสตินั้นไว้เพียงนั้นพรรณนาคาถาที่10พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาประการต่างๆแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เพราะเหตุที่เมตตาใกล้ต่ออัตตทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนเพราะมีสัตว์เป็นอารมณ์ฉะนั้นเมื่อทรงแสดงการบรรลุอริยภูมิทำเมตตาฌานนั้นและให้เป็นบาตรแก่ภิกษุเหล่านั้น
โดยยกการห้ามการถือทิฏฐิขึ้นนำหน้าจึงทรงจบเทศนาด้วยคาถานี้ว่าทิฏฐิยจะอนุปคัมมะเป็นต้นคาถานั้นมีความว่าการอยู่ด้วยเมตตาฌานิใดทรงสรรเสริญไว้ว่าปรมเมตตังวิหารังอิทัมมาหุปราชญ์ทั้งหลายกล่าวการอยู่นั้นว่าพรหมวิหารในพระธรรมวินัยนี้ผู้เจริญเมตตาออกจากการอยู่ด้วยเมตตาฌานนั้นแล้วกำหนดนามธรรมมีวิตกวิจารเป็นต้นในที่นั้นและรูปธรรมตามแนวการกำหนดนามธรรมเหล่านั้นเป็นต้นแล้วกำหนดอรูปธรรมและด้วยการกำหนดนามรูปนี้ก็ไม่ยึดทิฏฐิอย่างนี้ว่านี้กองสังขารอันบริสุทธิ์บุคคลย่อมถือไม่ได้ว่าสัตว์ในสังขารนี้ดังนี้เป็นผู้มีศีลโดยโลกุตระศีลตามลำดับถึงพร้อมด้วยทัศนะที่เข้าใจกันว่าสัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรคซึ่งประกอบด้วยโลกุตระศีลต่อจากนั้นก็นำออกขจัดระงับความหมกมุ่นในกามทั้งหลายคือกิเลสกามที่ยังละไม่ได้ด้วยการทำให้เบาบางด้วยสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคและด้วยการละไม่ให้เหลือเลยก็ย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์มารดาอีกคือไม่ต้องนอนในครรภ์อีกอย่างแน่นอนได้แก่บังเกิดในหมู่เทพชั้นสุทาวาสทั้งหลายบรรลุพระอรหันต์แล้วปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงจบเทศนาอย่างนี้แล้วตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอยู่ในราวป่านั้นนั่นแหละและจงเคาะระฆังในวันธรรมสวนะ8วันต่อเดือนแล้วจงสวดพระสูตรนี้จงทำธรรมกถากล่าวธรรมะสนทนาธรรมอนุโมทนากันจงซ่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งกรรมฐานนี้นี่แหละพวกอมนุษย์แม้เหล่านั้นจักไม่แสดงอารมณ์น่าสะพึงกลัวนั้นจักเป็นผู้หวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเธอแน่แท้ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธดำรัสแล้วลุกจากอาสนะกราบถวายบังคมแล้วทำประทักษิณไปในราวป่านั้นแล้วทำตามที่ทรงสอนทุกประการเทวดาทั้งหลายเกิดปิติโสมนัสว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายช่างหวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเราก็พากันเก็บกวาดเสนาสนะเองจัดแจงน้ำร้อนนวดหลังนวดเท้าจัดวางอารักขาไว้ภิกษุแม้เหล่านั้นก็พากันเจริญเมตตาทำเมตตานั้นให้เป็นบาตรเริ่มวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหัตอันเป็นผลเลิศภายในไตรมาสนั้นนั่นเองหมดทุกรูปปวารณาด้วยวิสุทธิปวารณาในวันมหาปวารณาออกพรรษาแลพระตถาคตผู้เป็นเจ้าแห่งธรรมผู้ทรงฉลาดในประโยชน์ตรัสกรณียเมตสูตรอันมีประโยชน์ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญาบริบูรณ์ได้รับความสงบแห่งหฤทัยอย่างยิ่งก็บรรลุสันตบทเพราะฉะนั้นแลวินยูชนผู้ประสงค์จะบรรลุสันตบทอันเป็นอมตะที่น่าอัศจรรย์อันพระอริยเจ้ารักอยู่ก็พึงทำกรณียะอันมีประโยชน์ต่างโดยศีลสมาธิปัญญาอันไร้มนทินต่อเนื่องไม่ขาดสายเทิน จบอรรถกถาเมตตสูตรแห่งอรรถกถาขุททกะปาฐะชื่อว่าปรมัตถโชติกานิคมกถาด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ข้าพเจ้ากล่าวคำใดไว้ว่าข้าพเจ้าไหว้พระรัตนตรัยอันสูงสุดแห่งวัตถุที่ควรไหว้แล้วจักแต่งอรรถกถาแห่งขุททกะปาฐะบางปาฐะในคำนั้นเป็นอันข้าพเจ้าแต่งอรรถกถาแห่งขุททกะปาฐะ9ประเภทคือ1สรณะ2สิกขาบท3ทวัตติงสาการ4กุมารปัญหา5มงคลสูตร6รัตนสูตร7ต
ิโรกุทธสูตร 8. นิธิกันธสูตรและ 9. เมตตสูตรด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวคำนี้ว่าข้าพเจ้าประสงค์จะให้พระสัทธรรมตั้งมั่นจึงแต่งอรรถกถาแห่งขุททกปาฐะนี้ประสบกุศลอันใดขอชนนี้จงพลันบรรลุความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วเพราะอนุภาพแห่งกุศลอันนั้นอรรถกถาแห่งขุททกปาฐะชื่อปรมัตถโชติกานี้รจนาโดยพระเถระที่ท่านครูทั้งหลายถวายนามว่าพุทธโคสะผู้ประดับด้วยคุณคือความบริสุทธิ์ความเชื่อความรู้และความเพียรอันคุณสมุทัยคือศีลอาจาระอาชวะและมัทวะเป็นต้นดลบันดาลแล้วผู้สามารถยังลงสู่ชัดคือลัทธิตนและลัทธิอื่นประกอบด้วยความรู้ความฉลาดผู้มีประภาพคืออำนาจแห่งญาณอันไม่มีอะไรขัดขวางในสัตตุศาสตร์อันต่างโดยพระไตรปิฎกปริยัติธรรมพร้อมทั้งอรรถกถาเป็นมหากวีประกอบด้วยความงามแห่งวจนะอันไพเราะโอฬารที่เปล่งได้สะดวกซึ่งสมบัติคือก่อนให้เกิดแล้วโดยมหาไวยากรณ์ผู้มีวาทะถูกต้องแตกฉานมีวาทะอันประเสริฐผู้มีความบริสุทธิ์และความรู้อันไพบูลย์เป็นอลังการแห่งวงของพระเถระทั้งหลายผู้อยู่ณมหาวิหารประทีปแห่งเถระวงศ์คือเถระวาทซึ่งมีความรู้มั่นคงดีแล้วในธรรมะอันยิ่งของมนุษย์อันประดับด้วยคุณต่างโดยอภิญญาหกและปฏิสัมภิทาเป็นต้นคำพีปรมัตถโชติกาอันแสดงนัยยะแห่งวิสุทธิมีศีลวิสุทธิเป็นต้นแก่กุลบุตรทั้งหลายผู้แสวงหาการออกจากโลกจงดำรงอยู่ตราบเท่าที่แม้พระนามว่าพุทธะของพระผู้มีจิตบริสุทธิ์ผู้คงที่ผู้เจริญที่สุดแห่งโลกผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ยังเป็นไปอยู่ในโลกเทอญจบพระสุตตันตปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่39